ส่วนงบประมาณเนี่ยนะฮะกระทรวงที่ได้รับมากที่สุดเนี่ยนะฮะยังเป็นกระทรวงศึกษาธิการ489,000 ล้านบาทวงเล็บในส่วนหนึ่งต้องเอาไปแก้ปัญหาเรื่องขนมจีนน้ำปลานะฮะนะฮะเดี๋ยวไปเรื่องนั้นนะแต่จริงๆงบกระทรวงศึกษาลดลงนะตอนนี้คือลดลงแต่ว่ายังเยอะสุดคืองบทั้งก้อนเนี่ย3ล้านเนี่ยนะฮะเดิมเนี่ยได้แค่2.9 ล้านมีแค่2.9 ล้านปีนี้เป็น3 ล้าน3.9 ล้านเนี่ยนะเพิ่มขึ้นประมาณ 3% อ๋องบกระทรวงศึกษาลดลงงบที่เพิ่มขึ้นประมาณ 5% คือเคิบเพิ่มมากกว่ามาตรฐานใหญ่ทั้งก้อนเนี่ยคือกลาโหมอ้าวอันนี้เลยเป็นประเด็นที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันคืออันนี้โดยตัวเลขถ้าไปดูงบประมาณของกองทัพซึ่งถูกจับตานะฮะถูกเสนอมากที่สุดในรอบ4ปีฮะใน4ปีของการบริหารรัฐบาลชุดนี้เนี่ยคืองบออกมาเนี่ยนะฮะอยู่ที่ 227,000 ล้านบาททิ้งทวนปีสุดท้ายของรัฐบาลคสช.นะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปีหน้าในขณะที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ย 373,000 ล้านอันนี้รองลงมาจากกระทรวงศึกษากระทรวงการคลังนะฮะ 242,000 ล้านบาทแล้วงบที่เพิ่มมากขึ้นที่สุดเนี่ยนะฮะคือมหาดไทยนะคุณจุวัฒน์ครับเพิ่มขึ้นมากว่า 19,000 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมงบก็เพิ่มขึ้น 14,000 ล้านบาทแต่ว่าคนก็จับตาไปดูงบประมาณของกระทรวงกลาโหมครับนะฮะสื่อต่างประเทศก็วิจารณ์งบกลาโหมไทยกว่า2,000,000,000บาทเนี่ยนะฮะว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 9,000 ล้านบาทพร้อมกับที่มีการจัดสรร งบสำหรับการรักษาความสงบเรียบร้อยและรับมือภัยคุกคามใหม่อีก 95,800 ล้านบาทอันนี้ NFP ก็รายงานนะฮะว่ารัฐบาลทหารไทยเนี่ยของบประมาณให้กับกระทรวงกลาโหมจำนวนวงเงินกว่า 227,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 9,100 ล้านบาทนะฮะแล้วก็อันนี้แน่นอนต่างชาติเขาก็สนใจว่าในช่วงรัฐบาลทหารงบกลาโหมเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นมาเป็นลำดับตั้งแต่ไม่ใช่แค่รอบคสช.ครับก็ผมคำนวณแล้วก็ประมาณ 4% กว่าเกือบ 5% เกือบ 5% ก็คือเกินมาตรฐานมาตรฐานทั้งก้อนก็คืออย่างที่บอกฮะ2-3 ล้านล้านจาก2.9 ล้านเพราะนั้นก็กองทัพได้มากกว่าหน่อยนึงครับก็โอเคอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าแต่ว่าในรอบ4ปีเนี่ยสัญญาณของการเพิ่มมันมีมาตลอดมันมีมาตลอดแล้วมันเป็นทิศทางเดียวกันคือว่าสัดส่วนของการเพิ่มงบกลาโหมเนี่ยมันสูงกว่าหน่วยงานอื่นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในการเพิ่มงบประมาณโดยภาพรวมอันนี้เป็นปัญหาเพราะว่าถ้าคุณเอา4ปีคุณไปที่คุณถ้าคุณมากกว่าหน่วยงานอื่นมากกว่าค่าเฉลี่ยปีละเปอร์เซ็นต์4ปีมันคือเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆ 4% ครับแต่ว่าการจัดงบแล้วรายงานงบแบบรายกระทรวงเนี่ยค่อนข้างต้องถือว่าค่อนข้างเฉยนะเพราะตอนนี้เขาไปจัดตามภารกิจมาสัก10ปีละนะฮะซึ่งถ้าแบ่งเป็นภารกิจเนี่ยนะเขาก็แบ่งเหมือนกันนะฮะปีนี้ด้านความมั่นคงเนี่ยปาเข้าไปที่ 320,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ11ของงบประมาณทั้งหมดครับอ๋อนี่คือถือว่าเยอะนะเยอะสิครับก็เยอะนะคือถ้าจะไปดูถึงว่าประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเนี่ยไม่ต้องดูรายกระทรวงต้องดูที่ภารกิจอ๋อภารกิจด้านความมั่นคงเนี่ยไม่ใช่แค่งบกลาโหมใช่ไม่ใช่ใช่ก็รวมๆแล้วเนี่ย3,200ครับ11%แต่เรามีทั้งหมดถ้าแบ่งเป็นกระทรวงเนี่ยมัน20กระทรวงใช่ไหมครับแต่ภารกิจนี้มี6ด้านนะฮะด้านความมั่นคงปาเข้าไป 11% ด้านความสามารถในการแข่งขันซึ่งเป็นเรื่องที่อาจารย์คุณสมคิดชูอยู่เนี่ยนะ400,000 กว่าล้านฮะด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนและอันนี้ได้ไป 500,000 ก็ดูเหมือนจะเยอะหน่อยนะฮะครับครับเยอะที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐนะฮะพูดถึงดร.สมคิดเนี่ยนะถ้าไปดูเมื่อวานนี้มันบรรยากาศข่าวเนี่ยนอกเหนือจากในสภาเนี่ยมันมีดร.สมคิดเดินหน้า 5G คาร์ดดิจิทัลนะฮะยกระดับไทยเทียบแบรนด์โลกกระทรวงพาณิชย์รับลูกเปิด3เว็บไซต์หนุนมันมีงานใหญ่อีกงานนึงเค้าเรียกว่า e-commerce big bangรัฐมนตรีสนธิรัตน์รัฐมนตรีรองนายกสมคิดก็ไปงานเปิดนะครับอันนี้คือแบบสองเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้พร้อมๆกันนายกข้างในสภาแล้วก็อันนี้นอกสภาครับนะครับเมื่อวานนี้ตอนงบเรื่องงบลงทุนก็น่าสนใจเพราะว่าการจัดงบลงทุนถ้าแบ่งเป็นรายภาคเนี่ยปีนี้งบลงทุนประมาณ400,000 ล้านเนี่ยภาคอีสานได้ไปร้อยละ 27.5 นะครับประมาณ 100,000 ล้านภาคเหนือได้ไปร้อยละ13นะครับก็ประมาณ 50,000 กว่าล้านภาคกลางได้ไปร้อยละ21ภาคตะวันออกร้อยละ10กว่าๆนะครับแล้วภาคใต้ก็ได้ไปร้อยประมาณร้อยละ3หรือว่าประมาณ10,000กว่าล้านในแง่งบลงทุนครับแต่คือเล่าให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อคุณชวนดู คุณชวนชอบบ่นว่าภาคใต้ได้งบน้อยในยุคที่คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกแต่ว่าถ้าดูตัวเลขงบลงทุนเนี่ยปีนี้เนี่ย
ภาคใต้ได้ต่ำจะได้ตำหนิได้ถูกจริงๆคืองบลงทุนก็สำคัญนะภาคอีสานผมจำได้ว่าตอนที่รัฐบาลนี้เข้ามาในปีแรกในงบลงทุนภาคอีสานต่ำแล้วมันทำให้ GDP โดยรวมของภาคอีสานในปี2ปีแรกของรัฐบาลนี้มีปัญหาแต่ปีนี้รัฐบาลจัดงบลงทุนไปที่อีสานดีซึ่งต้องชื่นชมแต่ว่างบลงทุนที่ภาคใต้เนี่ยต่ำอันนี้มันเป็นประเด็นที่ส.ส.อดีตส.ส.ภาคใต้ของประชาธิปัตย์สามารถสานต่อในการแบบถ้างบลงทุนที่ภาคใต้ต่ำเนี่ยก็แปลว่าเม็ดเงินภาครัฐที่จะไปใส่ในกิจธุรกิจต่างๆภาคใต้ก็ต่ำแล้วอาจจะทำให้เศรษฐกิจภาคใต้มันไม่โตคุณชูวัฒน์คุณปื้มนึกออกไหมเพราะว่าภาคเกษตรภาคใต้มันมีปัญหาอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นถ้าภาคเกษตรมีปัญหาอยู่แล้วมีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยไม่มีเงินภาครัฐเติมผ่านการลงทุนเนี่ยเศรษฐกิจภาคใต้ก็จะฝืดหรือว่าไม่มีอะไรให้ลงทุนเฮ้ยมีเยอะแยะอ้าวจะไปถ่านหินก็ไม่ได้ไหมฮะมันก็ทำเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเรื่องอะไรนี่ก็จะยูให้คนทะเลาะกับ NGO นี่มันนี่คือผมพยายามจะให้คุณชวนวิจารณ์คุณประยุทธ์ส่วนคุณชวนจะให้คนด่า NGO เขาอุตส่าห์เปิดโอกาสให้ประชาธิปัตย์เนี่ยจัดเต็มรัฐบาลเรื่องงบภาคใต้ที่ลดลงไปแต่ว่าภาคใต้ถนนเท่าไหร่ก็อาจจะงบผ่านไปแล้วไงครับ